ตอนนี้นะคะดิฉันกับคุณจอนพี่ชายเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่วัดโคกขนมดีสู้ๆ สู้ตายไปหลายสู้ๆสวยมากเลยนะคะวิหารของวัดวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะอันนี้บริเวณวัดโคกพนมดีซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 4-5,000 ปียุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ถ่ายรอบๆนะคะตัวอุโบสถสวยมากเจริญมากนะนี่เจริญขึ้นต้องเยอะนะเนี่ยบ้านดิฉันเหรอคะนู่นค่ะต้นไม้สูงสูงต้นไม้สูงสูงใกล้วัดโคกพนมดีมากเลยอ่ะไปทางนู้นเจอบ้านเราแดงใช่ไหมล่ะดิฉันก็นี่ค่ะมีพี่ชายคนนี้ค่ะที่แบบว่ายืนหยัดสู้สู้สู้ตายไว้ลายสู้สู้สู้ตายไว้ลายสู้สู้สังเกตต้นไม้สิคะต้นไม้ใหญ่มากโอ้โหต้นไม้นี่คือแบบว่าเหมือนยุคจูราสสิกเลยนะคะยุคไดโนเสาร์โอ้โหใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบเหมือนนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าต้นไม้นี่ต้นใหญ่มากดูสิคะโอ้โหร่มรื่นอบอุ่นดูสิคะบริเวณวัดโอ้โหต้นไม้สีเขียวโอ้โหแบบ natural ธรรมชาตินะคะโอ้โหดูสิมีมดมีดิฉันแบบอยู่สุรินทร์อยู่แต่ในเมืองค่ะพอออกมาเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนี่นะคะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็รักเมืองไทยขึ้นเป็นอีกกองเลยนะคะรักเมืองไทยต้นไม้ดูต้นไม้ดูต้นไม้สิคะว่าใหญ่ความใหญ่ของต้นไม้โอ้โหยุคจูราสสิกดีๆเนี่ยแหละค่ะแล้วต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้มีทั่วไปเลยนะคะดูสิคะตรงนี้เป็นแหล่งอารยธรรมชุมชนของมนุษย์โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ 4-5,000 ปีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวอาคารกันว่าโครงกระดูกที่เขาพบเนี่ยที่เขาพบเนี่ยที่เขาขุดพบเนี่ยอยู่ในอาคารนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเราชมรอบๆวัดก่อนนะคะรอบความอบอุ่นความแบบโปร่งใสนะคะบรรยากาศของเมืองไทยเสียงนกเสียงกาแบบธรรมชาติมากเสียงนกเสียงกาในที่นี่ไม่ใช่เสียงนินทานะคะเสียงนกจริงๆค่ะนกจริงๆนกเอี้ยงเห็นไหมนกอะไรต่างๆดิฉันตอนเด็กๆจำได้ว่านกเอี้ยงอันนี้เนี่ยโอ้โหดูสิคะต้นไม้ใหญ่มากโอ้ดิฉันชอบต้นไม้มากอย่างน้อยก็2คนโอบละ3คนโอบหรือเปล่าอื้อหือดูสิคะEvery night in my dreams I see youI feel you เนี่ยอยากจะให้แบบว่าคนไทยหรือว่าคนสวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือ all around the world นะคะได้มาเที่ยวที่นี่ที่วัดโคกพนมดีของเราของเราหมายถึงของทุกๆคนมีสิทธิ์เข้ามาที่จะชมได้นะคะชมความอลังการของอารยธรรมที่สูงส่งชายทะเลด้านตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะท่าอำเภอท่าข้ามตำบลขอโทษนะคะตำบลท่าข้ามบ้านโคกพนมดีตำบลท่าข้ามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีดูต้นไม้ดิคะโอ้โหต้นไม้นี่แบบทั่วไปหมดเลยอ่ะโอ้โหดูสินู่นน่ะพี่ชายดิฉันไปไหนแล้ว My brother where he is so now we are here in บ้านโคกพนมดี or what โคกพนมดี is the human being the ancient time for 3-4-5,000 years before the history so oh มนุษย์ยุคโบราณภาษาอังกฤษอะไรนะ The ancient bone human being อะไรนะ human remain the ancient human remain ใช่ไหมล่ะนั่นแหละ for 5,000 years before the history
of the world history, of the human being history. Okay, look at that. The temple is so amazing. And environmental around, so come stand around the Ban Kok Phanom Di. It keep the natural, and look at the huge tree. This is, oh, there's no masakan. The huge tree, it look like a Jurassic time. Really, look at that. So I'm delighted, really delighted to be here and to my house. My land is close to Wat Kok Phanom Di, close to this place. Really like a tree, 700 meter, right? Our land is 700-800 meters away. Yeah, less than 1,000 meters. So I'm really respect. Look at the tree. Oh yeah. So amazing. Look like we walk in the Jurassic. Now, huh? พึ่งไม่ใช่เหรอพึ่งเหรอสงสัยว่าพึ่งหรือเปล่าLook like I walk in the bush. ไม่ใช่ bush อะไรนะ jungle. Look at this. Look like the Jackenheimer Museum in New York. Look. Really? Yeah. Oh my God. Yeah. Look really modern. But look at this here. It's close to this building, but here look like a Jurassic time.Oh my God! Oh, they say hello to us. They say hello to us. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. I'm walk on the hill. So, the building stay behind me. Right behind me.And I walk up to the hill of Kok Phanom Di. Kok means it's hill, you know, something like small mountain or the hill. Kok Phanom Di. Phanom Di is the name of the place. You can imagine the people lived here before for 5,000 years before the history of the world history or everything.And look at that tree. This is my family. The land with the water over there. Kok Phanom Di so much. Oh my God, I'm so happy. I'm so happy, really. So we're gonna get into the building. We go inside the building. So we're gonna walk to the inside the building to look at the skeleton of the human being who lived here before the.Yeah, 4,000-5,000 years ago, before the history. Oh, I love the tree also. Make me fresh, make me happy, make me, oh my God, everything. เขาปรับระดับพื้นที่ไปดีเนาะสวยเลยเห็นไหมพอก่อนมายังตรงนี้ยังรกๆเป็นที่รกๆอยู่นะ
ไปที่เราพอดีเลยเนี่ยมองเห็นไหมมองเห็นเห็นเห็นโดยตรงโดยสรุปดีอ้าวบ่อนะน้ำบ่อนั่นเหรออันนั้นบ่อเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพลิกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเสาไฟฟ้าฮะใช่ไหมอันนี้มากกว่านี่ต้นไม้ตรงหน้านี่ต้นไม้เยอะมากบ้านเราเออใช่มันจะมาสุดแถวๆนั้นนะเออไม่ใช่เสานี้เสานู้นรู้สึกว่าเราจะต้องดูเออต้องไปด้านอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเข้าไปดูยุคก่อนประวัติศาสตร์กันนะคะตามดิฉันมาค่ะ follow me just follow meจากฟาร์มีวันนี้วิรันดาพาเที่ยวนะคะไทยแลนด์บ้านโคกพนมดีท่าข้ามพนัสนิคมชลบุรีโค้ชสุดพัทธาอย่าไรกับ50 minutes by car so warm ooh.เดี๋ยวกลับการก่อนปัจจัยข้าวเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่แล้วโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเนี่ยสปิกทรีโอ้นายเดี๋ยวพูดว่าสปิกทรีศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดีโคกพนมดี prehistory site museum prehistory นี่ไงคะอันนี้คือรูปนะคะนี่ค่ะเป็นรูปต่างๆแต่ก่อนเป็นแหล่งปลูกข้าวด้วยนะแถวๆนี้เป็นชายทะเลมาก่อนนะเป็นชายทะเลมาก่อนเนี่ยเหมือนบ้านเลยเนื้อที่ดูสิวัดโคกพนมดีอันนี้เราก่อนสมัยของทวารวดีแน่ๆฮะเยี่ยมชมได้ครับอ่าฮะอันนี้คือโครงกระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดีนะคะสังคมที่มีฟีเมลเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะต่ออันนี้คือบรรยากาศรอบๆเขาจำลองลงมานะคะว่าโคกขนมดีอันนี้คือโคกขนมดีเห็นไหมล่ะคะนี่ให้ดูไปใกล้ๆเลยนะคะว่าชุมชนวัดโคกขนมดีที่เขาอยู่กันเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ 4-5,000 ปีนะคะเป็นยังไงนะคะก่อนเขาโทษนะคะว้าว amazing beautifulเออใช่ไหมถ่ายได้ใช่ไหมพี่นะคะแบบว่า the skeleton of the human being prehistoric time like a 4-5,000 years look at that จะให้ดูไปใกล้ๆนะคะมันเป็นโครงกระดูกแบบว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 4,000 ถึง 5,000 ปีที่มีอารยธรรมด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกอ่าวไทยของประเทศไทยนะคะอันนี้สารคดีอันนี้สองภาษาใช่ไหมภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคือแบบว่าเป็นช่อง YouTube นะคะแบบว่าดูได้ตลอดเวลาอันอยากถามว่าคะถามได้หรือเปล่าคะโครงกระดูกที่เป็นเจ้าแม่โคกขนมดีอยู่ตรงไหนคะอะไรนะครับ
โครงเจ้าแม่โครงขนมดีไม่รู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนอันที่สูงที่สุดนี่ใช่ไหมฮะนี่คือเจ้าแม่เจ้าแม่ที่เขาลงในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเป็นเจ้าแม่โคกพนมดีมีอันนี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วเอานี่มีของเข้ามาอันไหนนะครับทั้งหมดมีกี่ศพครับเท่าที่เห็นครับแล้วเห็นเห็นแล้วเปล่าเจ้าแม่โคกพนมดีนี่ยังไม่เห็นต้องดูอันไหนที่มีเครื่องประดับตาข้อมือที่เขาบอกมีลูกปัดเยอะๆมีอะไรเยอะๆที่เขาบอกมีลูกปัดเยอะมากเลยนะแบบใช่ไหมโอ้โหนี่ก็มีเขาบอกมีหม้อมีเครื่องชามลำหายด้วยนะไม่ครับมันเป็นเครื่องประดับสมัยก่อนครับมันทำจากกระดูกเต่าเป็นกระดูกไส้คอก็ทำจากกระดูกหอยแล้วเขาบอกว่ามีอายุคนยุคนี้เขามีอายุถึง30-40ปีใช่ไหมคะโอ้ขอโทษกันนึกว่าทำงานที่เดี๋ยวเราจะไปดีเทลของเรื่องการกำเนิดแล้วก็การเป็นอยู่นะคะของชุมชนแห่งนี้อารยธรรมยุคมนุษย์ประวัติศาสตร์ด้านชายทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยนะโคกพนมดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับYeah, we are very delighted. We came here, and we see many things around. And it's amazing, really amazing, and respected. Okay. If you want to know exactly in this tape, please read at that. All right. So.Human activities, nature, by God. Thailand village. What is this? Oh my God. Oh my God.เนี่ยแล้วก็จะอยู่แบบมีเรือมีอะไรเห็นไหมมีเรือเนี่ยบ้านเราก็ทำเป็นแบบจำลองเป็นแบบว่าหมู่บ้านก่อนประวัติศาสตร์แล้วคนเข้าไปพักนะแล้วก็จะมีการมาถ่ายรูปอันนี้นะคะก็คือบ้านโคกพนมดีหรือวัดโคกพนมดีแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะคะด้านไทยฝั่งทะเลตะวันออกอ่าวไทยของประเทศไทยของเรานะคะแล้วเราจะลงดีเทลมากกว่านี้นะคะแล้วเราจะทำเป็นแบบว่านิทรรศการใหญ่มากเลยทุกเนื้อที่ข้างวัดโคกพนมดีใช่ไหมคะในโอกาสต่อไปแล้วก็จะอัปเดตTime to time in the Facebook or in the my YouTube channel. So I hope this is go around the world. The people can see the culture and the people who lived here before, the prehistoric for 5,000 years. Prehistory is very long time. Long ago.And so far away. เจ้าแม่โคกพนมดีเจ้าแม่โคกพนมดีนี่ไงนี่เขาบอกว่าจะมีไอ้เนี่ยมีลูกปัดมีแบบกระดูกจาก
ร่างปลาหรือว่าอะไรพวกนี้นะจากหอยมาทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็สังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ด้วย the female is a powerful in the family and in the social life ใช่ป่ะวันนี้จะกระท่อนกระแท่นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับเพราะว่าออกกันสดๆเลยนะคะไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรมาเลยแล้วอากาศเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้สารคดีคนที่ดำเนินรายการสารคดีเนี่ยมีความกดดันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายก็ทำได้นะคะและเพื่อตัวเองด้วยนะที่เข้ามาชมสถานที่แห่งนี้มีความภูมิใจและมีความแฮปปี้นะคะที่พื้นที่ดินนี่ไงแถวนี้เป็นแหล่งอารยธรรมมาก่อนเราทำบ้านให้เหมือนใช่ใช่โอเคค่ะเจอกันเทปหน้านะคะโอ้โหเหนื่อยมากแบบว่าแบบเพื่อแบบคุณผู้ชมสู้สู้สู้ตายเวลาสู้สู้สู้ตายเวลาสู้สู้สู้ตายเวลาสู้สู้